คือเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นต่อค่ะคนคิดณเวลานี้เวลาผ่านไปที่คุณไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยเนี่ยเพื่อไทยเขาทำเพื่ออะไรแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวเล่าให้หมดก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์เชิญเอาไหมเอาตามใจที่ผมแล้วตกลงก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะเป็นข้อหนึ่งข้อสองเดี๋ยวข้ออื่นมันจะกลายเป็นเรื่องมีแม่ไปอยู่อย่างนั้นก็ต้องใส่ไปทุกข้อเพราะนั้นบทสรุปก็คือย้ายไปเป็นบทรวมอ่ะก็คือคำปารภทั้งหมดเลยถูกไหมครับแล้วยังไงต่อเสร็จเพื่อไทยว่าไงเสร็จเพื่อไทยก็คือถ้าโดยตรรกะโดยลอจิกเนี่ยมันเถียงไม่ได้ไงพอเถียงไม่ได้ก็จำนวนแต่ว่าก็เหมือนกับว่ากาหัวไปหนึ่งแล้วแบบไปดักทางกุละหนึ่งไม่เป็นไรพอต่อมาก็เสร็จข้อที่เสร็จมันมีข้อหนึ่งคุณสรยุทธเขียนว่าเราจะสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นประมาณนะผมประมาณนะโดยสาระหนึ่งประมาณสามส่วนสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นกัญชาต้องถูกบรรจุกลับไปในบัญชียาเสพติดการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการจะต้องมีกฎหมายควบคุมคร่าวๆนะอันนี้คร่าวๆนะมันของเดิมอ่ะใส่อย่างนั้นเพื่อไทยก็ตกลงตามนั้นอยู่แล้วแต่แรกแต่พอหลังจากผ่านไปอีกวันสองวันสามวันสี่วันพอถึงเวลาวันที่จะเซ็น MOU เนี่ยบอกว่าขอแก้ไขข้อนี้ก้าวไกลบอกขอแก้ไขว่าไงเขาบอกว่าเอาแบบเดิมแหละแต่ตัดถ้อยคำข้างหลังออกไอ้ข้างหลังนี่คืออะไรรู้ไหมอะไรฮะตัดออกตั้งแต่คำว่าเท่านั้นเราจะสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นตัดตั้งแต่คำว่าเท่านั้นกัญชาต้องกลับเข้าไปในบัญชียาเสพติดอันนี้ก็ตัดออกและกัญชาการใช้กัญชาต้องมีกฎหมายควบคุมสันทนาการต้องมีการควบคุมก็ตัดออกพอตัดออกนี่พอตัดไอ้ตรงนี้ออกเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเราจะสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นมันไม่ได้บอกอะไรเลยเพราะว่าไอ้ส่วนสำคัญมันอยู่ที่ว่าสันทนาการหรือที่จะเป็นยาเสพติดหรือว่าจะไปอะไรเนี่ยมันคือสิ่งที่เราตกลงกันแล้วแล้วอยู่ๆมาเอาออกทีนี้เอาย้อนกลับมาใหม่ว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยพรรคที่สู้กันแรงๆโดยเฉพาะในพื้นที่ใหญ่สุดคือพื้นที่อีสานเนี่ยคือเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาต้องเพื่อไทยกับภูมิใจไทยพอสองพรรคนี้สู้กันเนี่ยแล้วก็โอ้โหดิสเครดิตกันใหม่เอากัญชายกพูดอย่างนี้บาดกันนั้นโอ้โหกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ทำนู้นทำนี้พอถึงเวลากำลังจะเซ็น MOU มาแก้อันนี้แล้วก็เขาก็บอกแล้วว่าถ้าไม่แก้ตามที่เขาต้องการเขาก็ไม่เซ็นพอเป็นแบบนี้อีกเนี่ยคุณสรยุทธ์มันชอบฟังเพลงใช่ไหมมันเพลงของคาราบาวอ่ะคือที่บอกว่าอะไรนะกลิ่นกัญชาโชยมาแต่ไกลอ่ะคือกลิ่นแม่งคลุ้งห้องเลยผมแม่งแบบโอ้โหแม่งแบบชัดเจนมากคือชัดเจนมากแต่ว่าคนที่มาค้านเรื่องนี้คือท่านวันนอด้วยความที่ท่านเป็นมุสลิมอะไรเงี้ยท่านก็เลยบอกว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้ท่านก็เลยไปเปลี่ยนวอร์ดิ้งแต่ผมจำไม่ได้แล้วก็ใส่อะไรเข้ามาซึ่งทุกคนก็เดินกันเนี่ยแต่ว่าพอมาคุณต๋อมชัยรวัฒน์แกก็ด้วยความหน้าตาแกถึงเวลาแกสัมภาษณ์ก็จะนิ่งๆแล้วนะเขาบอกว่าทำไมผมฟังดูมันเหมือนของภูมิใจไทยเลยครับอะไรประมาณนี้ในห้องประชุมเลยก็เลยแก้อันนี้จะตัดเหลือเฉพาะเราจะหุนกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นตัดให้เหลือแค่นี้จากที่ร่างมาเดิมเนี่ยที่ตกลงกันก็คือกัญชาจะต้องถูกเอากลับมาเป็นยาเสพติดและการใช้เพื่อสันทนาการต้องมีกฎหมายควบคุมอันหลังเนี่ยตัดทิ้งหมดเลยมันก็จะเหลือเหมือนกับภูมิใจไทยที่เขาประกาศเลยเท่าที่แข่งกันมาอย่างหนักถูกไหมใช่ไม่ไอ้คำว่าเท่านั้นไม่มีนะถ้าเราจะสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยสันทนาการก็จะโดนถูกไหมอย่างอื่นก็จะโดนแต่เขาตัดคำว่าเท่านั้นออกด้วยอ๋อคำว่าเท่านั้นก็ออกด้วยใช่แต่ท่านวันนอเนี่ยมาปรับแต่ว่าพอปรับแล้วทุกคนโอเคอะไรแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปติดตามแล้วไงเดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่ามันก็จะมีอยู่ใน MOU ล็อกดูผมไม่ได้ไปอ่านแล้วสรุปว่าตรงข้อนี้เราจะสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์แค่นี้เลยเราจะสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ซึ่งถ้าเกิดเอาสับตรงทั่วไปเขาบอกมึงไม่ต้องบอกก็ได้คือจะไปบอกทำไมก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วคืออย่างอื่นก็เหมือนเดิมอ่ะก็แปลว่าเหมือนเดิมอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ยกนโยบายภูมิใจไทยมาได้ทั้งรุ่นทีนี้สิ่งที่ผมบอกคือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วก้าวไกลซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาพอแล้วเขาจะไม่เอาภูมิใจไทยเข้ามาร่วมตอนนั้นเขาก็สตรองแบบนั้นเลยนะตอนที่เขาเป็นแกนนำใช่ครับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า
ผมก็เลยมองทะลุไงพอมองทะลุปั๊บผมก็เลยบอกเฮ้ยแม่งไม่ใช่ละแล้วผมก็เลยรู้สึกว่า MOU ที่จะเซ็นเนี่ยมันวีคมันอ่อนแอเกินไปละมันอ่อนแอเกินไปละมันต้องเข้มกว่านั้นซึ่งผมก็นึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะถามตรงนั้นเสร็จปรากฏว่าพอดูจากไอ้โปรโตคอลเขาเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เซ็นในนี้นี่หว่าเดี๋ยวถึงเวลาพอพูดเสร็จแล้วเขาต้องไปเซ็นผมก็เลยมองว่าผมต้องพูดหลังเซ็นพูดหลังจากที่เซ็น MOU ว่ามันจะเข้มข้นขึ้นได้หรือเปล่าแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่คิดว่าจะไปตกลงโปร่งใจกับใครหรือว่าจะอะไรยังไงก็คิดว่าเออมันแสดงว่าพอจะเห็นแล้วแหละว่าตัวแปรน่าจะเป็นใครบ้างใครบ้างพอเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอ่ะละงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมีโอกาสผมก็จะถามซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องถามในวันนั้นแต่หมายความว่าจะพยายามทำให้มันคอนกรีตขึ้นแล้วก็คิดว่าในข้อเสนอของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่คุณพิธาตอบอ่ะคุณสรยุทธ์ทุกคนเนี่ยจะรับข่าวในเรื่องบอกว่าผมเนี่ยเสียมารยาทแต่จริงอ่ะถ้าบอกทำไมไม่ถามในห้องประชุมก็ในห้องประชุมคุณจะฉีกทะเบียนสมรสอยู่แล้วอ่ะก็คือจะไม่ลงจะไม่อะไรแล้วไม่คุณพิธาคุณยืนยันเหรอว่าเขาถึงขนาดว่าคือบรรยากาศมันถึงขนาดเอาไม่รู้ล่ะถ้าไม่เอาตามนี้ไม่เซ็นมันถึงขนาดนั้น2รอบเลยเหรอห้องประชุม 3-40 คนอืม40คนอ่ะโดยประมาณอ่ะคนพักพักหนึ่งไม่เกิน5คนอ่ะก็แล้วก็อาจจะมีของก้าวไกลอาจจะมีเพิ่มผมไม่แน่ใจหรือ5คนเท่ากันก็ประมาณอาทิตย์เกือบ40คนนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจะมาโกหกไหมล่ะอยู่กัน2คนผมยังไม่โกหกอ่ะแล้วผมจะโกหกอะไรผมก็พูดไปตามข้อเท็จจริงแบบนี้ซึ่งแน่นอนละก็เพื่อไทยก็อยู่5คนก็3คนอย่างที่ผมบอกแล้วก็อีก2คนไม่รู้ใครก็สามารถจะยืนยันได้อยู่แล้วเพราะเนี่ยมันพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะคอนกรีตแต่ว่าไม่ได้คิดจะไปดักทางคิดจะอะไรเลยแต่ก็คิดว่าเออเป็นข้อเสนอที่แบบเอาไงให้มันยืนยันนะอาจจะแบบเผอิญผิดพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีจังหวะที่ในห้องประชุมมีจังหวะตักถามพอดีผมก็ถามทีนี้คุณสรยุทธ์ลองดูว่าไอ้เรื่องของเสียมารยาทถามว่าพี่หมอนี่แกมองว่าเสียมารยาทหรือเปล่าก็ขณะที่พอพูดเสร็จกลับเข้าไปในห้องทานข้าวทุกพักเดินมากับผมนี่เดินมาคุยจับมือนะบอกเฮ้ยเยี่ยมถ้าทำแบบนี้เราจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนเพราะพวกเขาสู้เราไม่ได้ฝ่ายประชาธิปไตยผุดกันแน่นพี่หมอก็เดินมาจับคุยกับผมเฮ้ยโอเคให้กำลังใจนะแล้วอะไรคือไม่ได้โกรธแต่ว่าพอถึงเวลากลับไปเนี่ยผมถึงใช้คำว่าไปรับบรีฟไงพอกลับไปปั๊บมาอีกวันนึงเนี่ยปากกายเป็นหนังคนละม้วนเลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะชกหน้าบ้างเฮ้ยเสียมารยาทฝากคุณหญิงหน่อยมาดามอะไรเงี้ยคนก็แห่กันตามเสียมารยาทเสียมารยาทซึ่งถ้าเราดูตั้งแต่วันแรกพอผมถามไปเนี่ยคุณพิธาเนี่ยตอบคนแรกคุณสรยุทธ์ได้ยินที่คุณพิธาตอบเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีเวลานะครับลองย้อนกลับไปฟังใช่ๆคุณพิธาแล้วลองฟังคำถามใช่แล้วบอกว่ามันเป็น functioning democracy ด้วยคือเป็นประชาธิปไตยที่สามารถที่จะฟังก์ชันได้ทำงานได้แล้วก็ผมเนี่ยกะอยู่แล้วแหละก็ต้องบันทึกเอาไว้ผมก็เลยอารัมภบทตอนแรกให้ฟังว่าวัตถุประสงค์คืออะไรซึ่งมันคือจำลองสถานการณ์เวลานี้เป๊ะให้เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงทีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนี้เรื่องเดียวของสรยุทธ์พอถึงแล้วออกไปเนี่ยก็มันก็จะมีประเด็นระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลที่มีคนไปบอกเพื่อไทยว่าเนี่ยคุณมาพูดเรื่องอาจจะเป็นคนที่ต้องการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับ112เขาก็พูดกับเพื่อไทยว่าแบบเนี่ยทำไมถึงไปใส่ข้อนี้อะไรเงี้ยพูดกับก้าวไกลก่อนว่าทำไมถึงใส่ข้อนี้ก้าวไกลเขาก็ไปบอกว่าเนี่ยทางหมายความว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนใส่หมอชนน่านออกไปพูดกับโซเชียลเหมือนกันเป็นข่าวด้วยต้องลองไปดูนะผมไม่รู้ออกช่องไหนแล้วก็เหมือนกับในออนไลน์เขาไปตอบโต้กันไปอะไรเงี้ยบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยพิธาเนี่ยคือคนที่วุ่นวายที่สุดเสนอนู่นเสนอนี่ตั้งเยอะแยะรวมถึงข้อที่คนที่เขาอยากจะแก้112เนี่ยรวมถึงข้อนี้คุณสิทธาก็เป็นคนเสนอให้ใส่ไว้ใน MOU คุณสรยุทธ์คนที่ไปใส่เนี่ยเขาต้องการใส่ในข้อ1ข้อ2ข้อ1เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อ2เป็นเรื่องของการนิรโทษกรรมซึ่งใส่ผมก็บอกว่ามันเป็นกระยาที่กล่าวไว้แต่ตอนแรกให้อากาศมาพูดมันเป็นเรื่องที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วก็ตรงไปตรงมากลายเป็นว่าสิทธาวุ่นวายเป็นคนแก้อยู่คนเดียวในห้อง
พูดเยอะที่สุดแล้วทำไมไม่ยอมถามเรื่องนี้ในห้องประชุมผมก็นึกในใจว่าถ้าผมถามในห้องประชุมเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เซ็น MOU เพราะสิทามาถามก็เลยก็เซ็นก่อนแล้วผมก็เลยค่อยถามเนี่ยอันเนี้ยผมเคลียร์ทั้งหมดของผมที่บอกว่าเสียมารยาทอะไรทั้งหมดเนี่ยก็มันมาจากเหตุนี้แหละแล้วก็ทุกวันนี้ก็ฟันธงได้เลยว่าตั้งแต่ MOU มาเนี่ยก็ทางผมไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับคุณอนุทินเลยรู้จักบักดีกันสนิทกันรู้จักกันก่อนเข้าการเมืองด้วยซ้ำตั้งแต่ผมยังเป็นนักบินอ่ะก็เขาเป็นน้องเขยของรุ่นพี่นักบินผมที่เป็นรุ่นพี่ที่รักกันมากสนิทกันเหมือนลุงป้อมลุงตู่เลยแหละผมก็สนิทกันนะเพราะนั้นเขาก็อนุทินเป็นน้องเขยก็รู้จักกันมานานแล้วว่าไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าผมก็รู้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นว่าโอ้ดีลมันจบเรียบร้อยแล้วว่ามาแน่เพราะไม่งั้นเนี่ยคุณทะเลาะกันมาคุณสู้กันมาขนาดนี้อยู่คุณไม่มาแก้ข้อกฎหมายให้นั่นหรอกเขาก็ต้องบอกถ้าอยากให้ร่วมรัฐบาลคุณต้องไปแก้ข้อนี้ให้ฉันมันก็ออกมาอย่างนี้ง่ายๆซื่อๆตรงๆไปตรงมาเพียงแต่ว่าผมพูดตั้งแต่ก่อนแล้วคุณสุยุทธ์ถ้าเคยฟังผมบอกว่าผมที่ไปตามไปสัมภาษณ์ผมที่สยามสแควร์ตอนไปออกรายการของคุณอะไรพระมหาไพวันเดิมอ่ะคุณแพรี่คุณแพรี่ก็ใช่ก็ผมก็พูดเลยบอกว่าผมอย่ามาเอาผมเป็นแพ้รับบาปคือประเด็นก็คือคุณอยากจะไปจะเลิกเนี่ยมาหาเหตุแล้วก็จะมาลงที่ผมเนี่ยผมก็เลยต้องเงียบมาตลอดไงก็เลยไม่นะคือเขาก็จริงๆไม่ได้ผมไปดักทางเขาอะมาดักทางผมไม่ให้ผมพูดแล้วผมก็บอกว่าทุกวันนี้นะฟังไว้ดีด้วยสมมติเพื่อไทยใครที่มาโกรธผมเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมไม่เคยมีอะไรกับทางเพื่อไทยเลยกับอดีตนายกศิลป์เลยออกมาก็ท่านก็ยังบอกเลยคุณจะออกไปทำไมคุณก็อยู่ที่พักนี่แหละอะไรทุกอย่างก็นั่นอยู่แล้วเลยผมไม่ใช่ก็ผู้บริหารที่ท่านเลือกมาเนี่ยตอนนี้เขาไม่ถูกกับพี่หน่อยแล้วเขามองว่าผมเป็นฝ่ายตรงข้ามเพราะนั้นเนี่ยผมก็มีสองอย่างว่าผมออกการเมืองไปเลยหรือว่าท่านเนี่ยผมพูดตรงคือข้อผมก็สื่อสารตรงๆอยู่แล้วบอกว่าท่านตัวอดีตนายกศิลป์เนี่ยคือก็มีคนเหล่านี้ช่วยอยู่แล้วแต่พี่หน่อยเนี่ยไม่มีใครผมก็ไปช่วยแกไม่งั้นผมก็ออกจากการเมืองก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยและผมจะบอกให้ว่าผมไม่ได้ต้องการผลประโยชน์หรือว่าต้องการตำแหน่งหรืออะไรจากท่านอดีตนายกศิลป์เนี่ยแต่ทำด้วยความรักและความศรัทธาท่านจริงๆมากกว่าหลายๆคนที่อยู่ข้างในแล้วที่พยายามจะช่วยในรูปแบบที่เอาศรัทธาประชาชนไปแลกแบบเนี้ยมันถ้าผมอยู่ผมจะคุยกับท่านจริงๆอ่ะผมเรียนตรงว่าผมก็ได้สื่อสารนะก็บอกว่าอยากแบบไปขอพบท่านอยากจะขอพูดคุยทำไมไม่ไปขอพบซะเลยล่ะก็ผมขอไปแล้วแต่ว่าตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องกับหมอชนน่านเนี่ยผมเข้าใจว่าคนก็คงไปพูดจนกูแบบอาจจะกูไม่กลับอ่ะท่านอาจจะเคืองอาจจะเกลียดผมไปแล้วก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยยืนยันเลยว่าด้วยความรักเคารพท่านเสมอต้นเสมอปลายเลยแล้วก็บอกเลยว่าก็แปลว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยไปขอพบแล้วก็ไม่มีสัญญาณตอบรับให้พบคือผมก็ปกติผมจะคุยไลน์อะไรกับท่านอยู่แล้วกับคนอื่นใกล้ๆอยู่แล้วเลยแต่ว่า2ครั้งหลังที่ส่งไลน์ไปเนี่ยท่านก็คือก็โทรไปท่านก็รับสายแล้วก็คุยกันเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็คุยกันอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเอ้ยมันแบบก็อาจจะมองว่าแบบทางนู้นไปรีพอร์ตว่าสิ่งที่เราไปถามมันเสียมารยาทไม่สมควรอะไรประมาณนี้ผมก็เลยเงียบแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมไปยุโรปช่วงนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ผมก็บอกเอ้ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะขอเข้าไปเรียนพบเขาก็ไม่ได้ตอบพอไม่ได้ตอบปั๊บผมก็ส่งไปอีกทีบอกว่าที่ผมจะเรียนพบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องร่วมรัฐบาลหรือเรื่องตำแหน่งแห่งหนหรือเรื่องอะไรเลยแต่ว่าจะขอไปกราบเรียนพบด้วยความรู้สึกของลูกน้องที่รักและหวังดีกับท่านตลอดเวลาอะไรเงี้ยเสมอต้นเสมอปลายอยากให้ท่านได้กลับมาบ้านท่านก็ไม่ได้ตอบแต่ว่าก็ฝากกับคนที่รู้จักมาอะไรเงี้ยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาไว้ให้อะไรให้ผ่านพ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจอแล้วค่อยคุยอะไรประมาณแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านก็ได้ยินว่าแบบดีกรีการโกรธอาจจะเพิ่มมากขึ้นน่ะแต่ผมยืนยันเลยว่าไม่มีอะไรเลยท่านเป็นไอดอลของผมอยู่ตลอดเวลาคือเท่าที่เล่าเรื่องเบื้องหลัง MOU นัดแรกอ่ะที่ไปประชุมกันแล้วก็การออกมาแถลงดีเลย์ไปณเวลานั้นเป็นการปรับแก้สุดท้ายที่เล่าหมดหรือยังในนั้นอ่ะที่ทำให้คุณติดใจเรื่องนี้แหละคุณกฤตยุทธเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคุณตอนนั้นที่อยากจะต้องออกมาถามให้มันมัดแน่นก็คือให้มีดีลหรือเปล่าอยู่ดีๆ ดีลจบแล้วใช่ไหมคือพักหนึ่งก็ยงใหญ่ถึงเรื่องกรณีต้องมีข้อสงวนคือเตรียมจะชิ่งเลยอีกข้อหนึ่งเรื่องกัญชา
นี่ไปตกลงกับภูมิใจไทยเอาไว้แล้วหรือเปล่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยนี่ถ้าไม่ได้อาจารย์วันนอจะออกมาแบบภูมิใจไทยเลยประมาณอย่างนั้นถูกไหมครับใช่แล้วตอนนี้ก็ที่ออกมาก็ผมไม่แน่ใจนะไม่เห็นเห็นขึ้นแต่ว่าจอผมเล็กอะผมไม่เห็นว่าเขียนว่าไงมั่งแต่ว่ามันก็จะประมาณหนึ่งซึ่งทุกคนก็โอเคแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าขัดแย้งไงคุณสรยุทธเพราะว่าทุกคนน่ะกลัวหมดเอาจริงอ่ะคนที่เกรงใจที่กลัวขัดแย้งมากที่สุดก็คือก้าวไกลอ่ะวันนั้นคุณสิทธาบอกตอนต้นว่าคือปกติคนเป็นว่าที่นายกเนี่ยเขาจึงมีอะไรบางอย่างที่เป็นบารมีถึงแม้เอาด้วยวัยวุฒิของคุณพิธาจะอายุน้อยนะแต่ยังไงคนจะเป็นนายกนี่จะมีบารมีแต่ในที่ประชุม MOU ครั้งแรกวันนั้นเนี่ยมันไม่เห็นภาพอย่างนั้นหรอก็เอาง่ายๆว่าตอน unofficialเอา unofficial แล้วกันเพราะว่าทุกคนที่เป็นตัวตนของตัวเองคือปกติในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นอย่างดูเนี่ยตอนนี้ที่พอไปกินอะไรนะช็อกมิ้นกันเนี้ยไปประชุมก็เอาเบอร์ใหญ่ๆไปหมดนะนอกจากใหญ่สุดอย่างบิ๊กป้อมบิ๊กตู่เนี่ยก็ไม่ได้มาหรอกเพราะนั้นมันก็จะมาเอาเองก็ไม่ใช่แต่ว่าก็จะเป็นแบบโอ้โหอย่างพรรคของคุณกรณ์ก็เป็นคุณสุวัฒน์มาเองอะไรแบบเป็นคุณหนูอนุทินมาเองถึงขั้นว่าเอ๊ะจะมาหาที่ภูมิใจไทยไม่ต้องมาเราต้องไปแล้วต้องให้เกียรติพี่ใหญ่อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าเอาเป็นว่าในการประชุมเนี่ยมันกลายเป็นว่าก็ส่งคือหมอชนน่านไม่ใช่ไงก็หัวหน้าพรรคละกันอ่ะโอเคก็ประมาณนั้นอ่ะแล้วก็เวลาในที่หลังจากเซ็น MOU เสร็จเวลาเข้าห้องข้างหลังเนี่ยบรรยากาศมันไม่ใช่คุณสรยุทธปกติเนี่ยคือมันจะต้องชื่นมืดมันจะต้องแบบเดี๋ยวดื่มฉลองนี่ไปนั่งต่างคนต่างนั่งแล้วกินกันอะไรเงี้ยก็มีแบบเชียร์สักทีนึงคุณพิธาก็อ้าวเชียร์อะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันก็ไม่ได้มีใครมาปกติต้องมาแบบยืนกลุ่มเป้าแล้วก็เรียกท่านนายกไว้ก่อนเลยทั้งที่ยังไม่เป็นอะไรเงี้ยก็จะประมาณเนี่ยมันนะเขาจะเป็นหนีกันแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่บรรยากาศมันไม่ใช่เลยคือพอเสร็จปุ๊บพวกผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งพี่อ้วนอะไรก็นั่นหรือว่าจริงๆแบบตัวแคนดิเดตนายกหรือว่าตัวผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคมันจะต้องมาไงแต่มันไม่ใช่คือบรรยากาศมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยอ่ะมันก็พอเราอยู่การเมืองมานานเราก็มองว่าพรรคมันไม่ใช่ละมันไม่ได้เดินตามนี้อะไรเงี้ยครับคือด้วยประสบการณ์ความรู้สึกคุณสิทธารู้สึกว่าวันนั้นก้าวไกลเหมือนไม่ได้อยู่ในฐานะพรรคแกนนำเลยคือบารมีต่างๆที่ถูกแสดงออกโดยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคือผมอาจจะคิดไปเองจากอาจจะด้วยวัยวุฒิก็ได้แต่ผมเชื่อว่าแบบทางการเมืองมันไม่ใช่ครับคือถ้าเกิดเขารู้ว่าใครจะเป็นนายกเนี่ยอย่าว่าแต่คุณวุฒิวัยวุฒิเลยต่อให้เคยเป็นธุรกิจสีเทาสีดำอะไรมาแต่ว่าถึงเวลาคุณมีอำนาจวาสนาเนี่ยคือจะยืนกลุ่มหมดอ่ะพูดกันตรงๆอ่ะมันก็กลุ่มเป้ากันหมดแหละทุกคนแหละครับเหมือนกับวันนั้นถ้าในความรู้สึกคนคล้ายๆกับเอ๊ะนี่จะรู้มาหรือไม่ว่าคงจะไม่ได้แล้วประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นเหรอคือมันแบบนั้นแต่ไม่คำว่าเอ๊ะคือไม่ต้องเอ๊ะเลยพอเห็นปั๊บก็อ๋อเลยเห็นปั๊บก็อ๋อเลยเพราะฉะนั้นที่คุณกลัวที่สุดตอนนี้ก็คือจะนำไปสู่การข้ามขั้วสลัดออกจากพรรคก้าวไกลโดยจะให้เหตุผลอะไรก็ตามทีแล้วคุณคิดว่าจะเกิดปัญหาเป็นอย่างนั้นถูกไหมคุณสิทธาก็เลยอยากจะบอกกับคุณทักษิณใช่ไหมคือปัญหาเนี่ยมันคือในอนาคตซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นหลายทางเช่นประชาชนอาจจะไม่พอใจหรือว่าตัวท่านเองตัวท่านอดีตนายกสินอาจจะโดนใช้เป็นแบบมันเครื่องต่อรองหรือว่าที่จะให้เพื่อไทยเดินไปตามที่เขาวางเกมเอาไว้หรือในที่สุดก็อาจจะถ้าเกิดยังไม่จบหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบพอวันที่10เนี่ยอาจจะต้องแบบพอประชุมคราวหน้าต้องรีบให้จบเลยซึ่งถ้ารีบให้จบเลยเนี่ยกระบวนการมันก็จะต้องหักดิบแล้วไม่เป็นอย่างที่ประชาชนต้องการหรือถ้าไม่จบก็พอกลับมาแล้วก็อาจจะใช้ในการต่อรองว่าให้ทำอะไรในทิศทางที่เขาต้องการก็ได้หรืออาจจะพลิกได้หลายทางมากพลิกได้หลายทางมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอในลักษณะนี้หมายความว่าเพื่อไทยก็ตัดสินใจไปกับธนูแล้วเนี่ยทุกอย่างคือเหมือนหุ้นตกมันก็ตกมาที่ฟลอร์แล้วแล้วก็กำลังจะขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้หมายแล้วว่าจะต้องกลับมาไม่กลับมาเขาก็เดินหน้าเลยก็อย่างที่ผมบอกอ่ะก็ใช้การตลาด10-20ปีที่แล้วแล้วก็ทำอะไรให้ประชาชนเห็นว่าทำประโยชน์เรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะในการทำผมเชื่อ
ถามว่าพรรคการเมืองที่จะทำเรื่องเศรษฐกิจทำประโยชน์ให้ได้ดีก็คือเพื่อไทยแหละที่สามารถจะทำได้แต่ว่าควรที่จะทำอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ทำตามฉันทามติของพี่น้องประชาชนครับ